สวัสดีค่ะวันนี้ดอยอยู่กับ The Expert อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริค่ะอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์ธามค่ะในประเด็นของโรคขาดธรรมชาติต้องบอกเลยว่าเพิ่งเคยได้ยินโรคนี้เหมือนกันค่ะอาจารย์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะโรคนี้มันเกิดจากอะไรถ้าไปเสิร์ชหาคำว่าโรคขาดธรรมชาติจะไม่ค่อยเจอนะครับด้วยคำภาษาไทยในระบบ Google นะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า nature deficit deficit ที่แปลว่าพร่องนะครับ nature deficit แล้วเติมคำว่า disorder นะครับซึ่งแปลว่าเป็นคำว่าเป็นที่แปลว่าโรคนะครับคำนี้เกิดขึ้นในปีคริสตศักราช2006นะครับก็ประมาณ10ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะค้นพบว่าคำนี้เนี่ยเขียนขึ้นมาโดยริชาร์ดลูฟนักเขียนชาวอเมริกันนะครับซึ่งเป็นนักสังคมศาสตร์และก็นักวารสารศาสตร์นะครับริชาร์ดลูฟอธิบายถึงภาวะนะครับที่เด็กๆแล้วก็เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับรวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยนะเกิดภาวะหนึ่งก็คือขาดธรรมชาติขาดธรรมชาติก็คือภาวะที่มนุษย์โตมาในสังคมที่มีความเจริญค่อนข้างมากนะครับอยู่ในตึกรามบ้านช่องอยู่ในความเจริญทางเทคโนโลยีแทบจะไม่ออกไปเจอธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทำให้เราเนี่ยใช้เวลาส่วนมากไปกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับและที่สำคัญก็คือพื้นที่สีเขียวธรรมชาติเนี่ยเข้าถึงยากนะครับแล้วก็มีราคาแพงหรือว่าถูกจำกัดโดยรัฐบาลหรือว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นรวมกันประมาณ 3-4 อย่างเนี่ยก็ทำใหเด็กๆในเจเนอเรชันปัจจุบันเนี่ยนะครับมีภาวะขาดธรรมชาติซึ่งก็คือส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้นะครับแล้วก็วิธีการที่เขาจะเข้าใจโลกและแม้กระทั่งส่งผลต่อการปรับสมดุลชีวิตเช่นการปรับฮอร์โมนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีโอกาสอย่างมากที่เด็กเจเนอเรชันนี้เนี่ยนะครับที่ขาดธรรมชาติเนี่ยจะพัฒนาการการเรียนรู้ล่าช้านะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงตามปกติทีนี้เหมือนเมื่อกี้อาจารย์พูดแล้วที่บ้านเราตอนนี้ค่ะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะมันเป็นโรคที่แบบเราจำเป็นต้องไปหาหมอรักษาหรือมันเป็นสถานการณ์หรือมันฉายภาพอะไรปัจจุบันบ้างเมื่อตอนที่มีคำนี้นะตอนแรกคุณหมอเขายังไม่ยอมรับนะเพราะมันเป็นคำที่มาจากนักสังคมศาสตร์นักสังคมศาสตร์จะมาบอกได้ไงว่ามันเป็นโรคนะถูกแต่ว่าถ้าไปดูงานศึกษาในระยะ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสังคมอเมริกันซึ่งเป็นจุดกำเนิดของแนวคิดนี้เนี่ยครับเริ่มมีงานวิจัยศึกษาที่บอกว่าโรคขาดธรรมชาติเนี่ยเป็น disorder จริงๆนะครับแล้วต่างประเทศเนี่ยพัฒนาความก้าวหน้านะเขาเรียกว่าถ้าเด็กๆเนี่ยมีพัฒนาการล่าช้าหรือว่าเจ็บป่วยง่ายนะครับหรือว่าอารมณ์ฮอร์โมนไม่ปกติเนี่ยครับหรือว่าถ้าสืบสาวเราเรื่องได้ว่าเด็กใช้อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลมากเกินไปติดเกมติดแท็บเล็ตเนี่ยนะครับคุณหมอก็จะสั่งเขาเรียกว่า green prescription ก็คือใบสั่งยาสีเขียวใบสั่งง่ายสีเขียวก็คือให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาลูกเนี่ยหลานเนี่ยออกไปเล่นกลางแจ้งนะครับไปเดินป่าไปเล่นน้ำตกไปเที่ยวทะเลไปแคมปิ้งอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้เด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอได้สัมผัสได้เล่นที่อยู่ในธรรมชาติมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในต่างประเทศมีพัฒนาการเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าในเมืองไทยเรื่องนี้แทบจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยรับรู้รับทราบกันสาเหตุ3อย่างสำคัญนะครับก็คือว่า1ก็คือภาวะที่ global warming นะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับทำให้สภาพแวดล้อมเนี่ยมันไม่ปกตินะครับเรารู้สึกว่าอากาศข้างนอกมันร้อนนะโดยเฉพาะเมืองไทยนะครับเราอยากจะอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมไม่อยากออกไปไหนจริงไม่อยากออกยิ่งตอนเนี้ยมีโควิดนะครับมีก่อนหน้านี้มีฝุ่น 2.5 PM นะครับมีอากาศร้อนเข้ามาด้วยนะครับเด็กๆก็จะอยู่ในบ้านที่พ่อแม่ก็ติดตั้งเครื่องปรับอุณหภูมินะเครื่องฟอกอากาศใช่ไหมคุณดอยก็จะมีเครื่องฟอกอากาศซื้อในห้องนอนเดี๋ยวนี้ในรถยนต์ก็มีเครื่องฟอกอากาศม่านกรองแสงนะเราไม่ต้องการแสงแดดเพราะมันร้อนใช่ไหมเมืองไทยนี่คือต้องขาดธรรมชาติแน่นอนเพราะว่าธรรมชาติมันโหดร้ายอ่ะมันร้อนมันเหม็นฝุ่นควันมันแสบผิวอะไรเงี้ยใช่ครับเพราะฉะนั้น global warming เนี่ยทำให้ผู้คนเลือกที่จะอยู่ในบ้านมากกว่านะครับข้อที่2ก็คือว่าปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีนะครับที่มันทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายก็ลองคิดดูว่าตอนนี้เราโควิดเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออกนอกบ้านใช่ไหมแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์ได้ทุกอย่างนะครับสินค้าก็มาส่งข้าวก็มาส่งนะครับความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีเรียนออนไลน์ทำงานออนไลน์ work from home นะครับมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้ก็ e-learning ธนาคารก็ e-mobile banking ใช่ไหมธุรกิจก็ e-commerce อย่างเงี้ยนะครับนั้นเทคโนโลยีเนี่ยทำให้เราอยากที่จะอยู่ในบ้านเรามีซีรีส์ให้ต้องดูใช่ไหมมีการ์ตูนให้เล่นมีเกมมี e-sport อีกนั้นเทคโนโลยีเนี่ยทำให้เราเนี่ยเลือกที่จะอยู่ในบ้านนะครับอันที่3ก็คือสังคมสูงวัยสังคมสูงวัยเป็นสังคมที่พึ่งพิงค่อนข้างสูงแสดงว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่ที่บ้านนะความจำเป็นที่จะต้องพาออกไปนอกบ้านก็ไม่มีสังคมสูงวัยก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่แค่สังคมสูงวัยที่มีอัตราประชากรสูงวัยเกินกว่า 20% เท่านั้นนะแต่ยังเป็นสังคมที่เด็กรุ่นใหม่ๆไม่เกิด
ก็คือไม่มีการคลอดบุตรทารกใหม่ไม่เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะนั้นมันก็จะทำให้ของเราเนี่ยมีภาวะสังคมแบ่งกลางด้วยแบ่งกลางก็คือว่าพ่อแม่ไปทำงานในกรุงเทพในเมืองหลวงลูกหลานเนี่ยก็จะไปอยู่กับปู่ย่าตายายนะครับก็จะแบ่งชนตรงกลางที่เป็นพ่อแม่นะซึ่งทำให้โอกาสที่จะออกไปเล่นนอกบ้านก็ไม่มีเพราะว่าปู่ย่าตายายอาจจะไม่มีกำลังวังชาพาลูกหลานไปเที่ยวนะครับแล้วที่สำคัญก็คือปู่ย่าตายายก็จะเลี้ยงหลานแบบใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมทีวีบ้าง iPad มือถืออันนี้ครบเลยเพราะฉะนั้นสื่อดิจิตอลก็จะเป็นตัวที่รั้งเอาไว้ไม่ให้ออกไปนะครับด้วยแล้วอย่างหนึ่งที่สำคัญรวมกันทั้ง3อย่างเนี่ยคือเรากลัวธรรมชาติคุณดอยเรากลัวเรารู้สึกว่าธรรมชาติมันมีไวรัสมันมีแบคทีเรียมันมีความไม่สะอาดมันมีความไม่อนามัยเจริญพันธุ์อยู่มันมีสัตว์มีพิษมันมีความสกปรกนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะพวกนี้เนี่ยทำให้พ่อแม่รวมๆกันเนี่ยรู้สึกว่าธรรมชาติเป็นสิ่งน่ากลัวเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูนิยามจริงๆว่าโรคขาดธรรมชาติคืออะไรริชาร์ดลูฟคนเขียนในหนังสือนะครับเขาอธิบายว่าโรคขาดธรรมชาติก็คือว่าพ่อแม่เกิดความกลัวที่จะไม่เอาลูกไปอยู่ในพื้นที่เอาท์ดอร์กลางแจ้งนะครับเพราะว่าธรรมชาติรู้สึกว่าเป็นศัตรูนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็คือมีความหลงไหลในเทคโนโลยีนะในทุกที่เพราะเทคโนโลยีมันง่ายมันสะดวกสบายน่าสนใจมันสนุกมันพาเราไปในทำให้เราเพลิดเพลินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปหาความบันเทิงในธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้รวมๆแล้วกว่า20ปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรารู้สึกว่าโรคขาดธรรมชาติกำลังเกิดขึ้นในทุกๆประเทศส่งผลแรกก็คือต่อพัฒนาการนะครับเอาง่ายๆเวลาที่เราไปอยู่กลางแจ้งเนี่ยเราจะได้รับแสงแดดนะครับซึ่งแสงแดดก็ส่งผลต่อการปรับฮอร์โมนเซโรโทนินซึ่งส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์และการนอนนะการนอนหลับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกไปวิ่งออกไปเดินเล่นกลางแจ้งเนี่ยนะร่างกายก็จะได้ปรับสมดุลฮอร์โมนนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในร่างกายในธรรมชาติเนี่ยจะมีแบคทีเรียและไวรัสตามธรรมชาติเชื้อโรคทั่วไปร่างกายจำเป็นต้องได้รับไวรัสพวกนี้นะเพราะว่าเราเป็นสัตว์สิ่งมีชีวิตจำเป็นที่จะต้องอยู่ตามธรรมชาติหากเราอยู่ในห้องที่ปลอดเชื้อตลอดเวลาถ้าเราจะป่วยสักครั้งนึงเนี่ยเราจะแบบวิกฤตหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันระบบอิมมูนิตี้เนี่ยนะครับสำคัญมากทีนี้ถ้าเด็กขาดการออกเล่นกลางแจ้งหรือว่าอยู่ในธรรมชาติอยู่ในพื้นที่สีเขียวเนี่ยร่างกายเด็กจะอ่อนแอนะตอนปกติพ่อแม่จะคิดว่าไปอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติจะแบบไม่แข็งแรงป่วยง่ายได้เชื้อโรคเจอดินเจอทรายอะไรแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมีงานวิจัยที่ค้นพบว่าเด็กที่อยู่ในพื้นที่กลางแจ้งที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยมีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่ดีกว่าเด็กที่อยู่แต่ในห้องแอร์เนี่ยมากถึง5เท่านะ5เท่านะแล้วมีโอกาสอย่างมากที่เด็กที่ขาดธรรมชาติเนี่ยจะเป็นพัฒนาการล่าช้าด้านการเรียนรู้เป็น LD นะครับซึ่งจะแปลว่า LD เป็น learning disability หรือว่า disorder ก็แล้วแต่นะครับแต่มันส่งผลว่าให้เด็กเนี่ยเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างล่าช้าเกินไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเล่นดิจิตอลมากๆเนี่ยมันทำให้เด็กขาดความเข้าใจเพราะว่าดิจิตอลมันมีไวยากรณ์อัลกอริทึมอยู่แต่ว่าในธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กจะต้องหาความเข้าใจนั่นเองด้วยหาวิธีการเล่นหาวิธีการเล่นมันจะจับจิตจับเป็นของเล่นเป็นอะไรแต่ของเล่นดิจิตอลเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อให้เล่นแน่นอนแต่ว่าในธรรมชาติมันไม่ได้ออกแบบว่าให้เล่นเพราะฉะนั้นเด็กจะมีจินตนาการและความคิดที่สร้างสรรค์มากกว่าปกตินะเพราะฉะนั้นทำให้เราถึงเข้าใจว่าทำไมบางประเทศเช่นนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนซึ่งมีการศึกษาสไตล์วอลดอฟและการศึกษาแบบพอเรียกว่า outdoor education นะครับหรือว่า nature based education เนี่ยเด็กๆจะมีทักษะในการเรียนรู้ที่รอบด้านมากกว่านะเรียนคณิตศาสตร์ก็ดีกว่าเรียนวิชาคำนวณวิชาการอ่านภาษาอะไรพวกนี้ดีกว่าหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติก็เปรียบเสมือนห้องเรียนที่ดีต่อตัวเด็กแล้วโดยธรรมชาติโดยมันเองนะครับแต่ว่าในเมืองไทยอาจจะรู้สึกว่าธรรมชาติเป็นเรื่องที่แบบอย่าออกไปเลยมันร้อนอย่าออกไปเลยมันสกปรกอย่าออกไปเลยมันเจอแดดมันเจอฝุ่นมันเจอมลพิษมลภาวะเยอะอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วในเรื่องของโรคขาดธรรมชาติเนี่ยค่ะในบ้านเรามีคุณหมอหรือในที่มหิดลนะคะมีการขยับในเรื่องนี้ว่าเอ้ยมันถูกบรรจุเป็นโรคหรือมันแฝงอยู่ในทางด้านไหนถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่แน่ใจว่าลูกเราเป็นโรคขาดธรรมชาติหรือเปล่าเราจะยังไงกันดีคะคุณหมอในมุมมองของทางด้านการแพทย์หรือการศึกษาในมุมมองทางด้านการแพทย์ที่เมืองไทยเนี่ยยังไม่ได้นับว่าโรคนี้เนี่ยอยู่ในการเกณฑ์การวินิจฉัยนะนะครับเพราะ WHO เนี่ยยังไม่ได้รับรอง20ปีที่ผ่านมามันเป็นเพียงแค่การศึกษาวิจัยแล้วก็มีรีเสิร์ชเบสอ้างอิงเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าคุณดอยไปค้นข่าวหนังสือพิมพ์ย้อนหลังสัก30ปีเนี่ยซึ่งเมื่อเช้าผมก็ทำเนี่ยย้อนหลัง30ปีผมเจอคีย์เวิร์ดคำนี้ที่สื่อมวลชนตีพิมพ์ที่เป็นบทความที่เป็นอ่านแล้วก็เข้าใจเนี่ยไม่ถึง10ชิ้นนะแสดงว่ามันน้อยมากมันแทบจะเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จักเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยส่งผลมาอย่างยาวนานแล้วก็พัฒนาการของเด็กเนี่ยจำเป็นอย่างมากที่จะต้องอยู่เล่นกลางแจ้งหรือว่าออกไปเที่ยว
ที่อยู่ใกล้ชิดสัมผัสกับธรรมชาตินะครับแม้กระทั่งเขาไม่ได้ออกไปสวนสาธารณะหรืออะไรเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยคุณดอนลองคิดดูว่าเด็กที่กักตัวอยู่ในบ้านไปเล่นในสนามเด็กเล่นไม่ได้ไปสนามสวนสาธารณะไม่ได้ลานกิจกรรมไปทะเลไปเดินป่าไม่ได้เลยเรารู้สึกยังไงวันเดียวที่เราขาดธรรมชาติหงอยเหงารู้สึกหงอยเฉาเฉาเฉาแบบเออมันเบื่อใช่ไหมมันไม่สดชื่นใช่ซึ่งธรรมชาติก็คือยาประเภทหนึ่งที่ใช้ในการบำบัดภาวะความเครียดได้นะเพราะฉะนั้นเราอาจจะบอกว่าโรคขาดธรรมชาติไม่ใช่เฉพาะเด็กแต่ผู้ใหญ่อย่างเราก็กำลังเป็นเหมือนกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็กำลังเป็นเหมือนกันนะครับผมค่ะเอาจริงๆได้ว่าโรคนี้มันอาจจะยังไม่ต้องมียารักษาแต่มันเป็นผลกระทบที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องรู้จักสังเกตตัวเองรู้จักสังเกตลูกว่าลูกอยู่ในภาวะยังไงมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาอาจจะอยู่ในภาวะของโรคขาดธรรมชาติก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ถามนี่แหละเป็นความหวาดกลัวกลัวที่จะออกไปข้างนอกกลัวที่จะควบคุมธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติมันเป็นสกปรกเป็นแบคทีเรียเป็นไวรัสมีฝุ่นควันมีมลพิษมลภาวะเยอะนะครับรั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยด้วยความหวาดกลัวที่เราไม่รู้เนี่ยเราก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบเจเนอเรชันในร่มส่งผลต่อสุขภาพอนามัยนะครับแล้วก็แน่นอนในระยะยาวมันก็จะส่งผลต่อระดับพันธุกรรม